สวัสดีครับสวัสดีท่านกำลังชมคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็มีของเล่นใหม่กันครับเพื่อนๆและนี่ก็คือเครื่องตรวจจับโลหะครับสามารถตรวจจับโลหะได้ทุกอย่างอย่างเราไปดูในคลิปนะครับเพราะว่าเพื่อนๆมีคนที่เอาอุปกรณ์ตัวนี้ครับไปขุดหาสมบัติแล้วก็เจอจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันใช้ได้งานได้จริงหรือเปล่าไปไหนครับอันนี้นี่โลหะอันนี้ออกเลยเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไม่มีเจออีกแล้วเพื่อนเพื่อนไปดิอันนี้เครื่องตรวจจับโลหะอันนี้ไม่มีไม่มีแต่อันนี้ก็แค่เครื่องตรวจจับกระสุนเจออีกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีจริงพี่โตมาตรงนี้มีมาพี่โตมานี่ครับเพื่อนๆดังแล้วครับมีเหล็กอะไรเนี่ยมีอะไรเนี่ยไม่จัดไปที่ดูดิมันดึงอยู่ไหมยังอยู่อ่ะอยู่ในตรงนี้นี่เหรอเล็กดูกันนะครับเพื่อนๆว่ามันคืออะไรนะครับมันคืออะไรมันกินยังไงมันคืออะไรวะจะนั่งขุดดีๆเลยมาจี้ดูดิยังอยู่วะพี่โตยังอยู่เฮ้ยดังแรงเลยอะดังแรงเลยอะอะไรวะดังแรงเลยเออผมที่เป็นเงินเนี่ยพองเงินติดกันเพี้ยนมึงเคยเงียดูดิเงินบาท2บาทเด้เฮ้ยเงินน้องๆมาดูดิเห็นไหมเงินหรือฟ้าบิ๊กซี่เหมือนมึงรู้เลยฟ้าฟ้าเนี่ยฟ้ายิ้มไหวเข้าฟ้ายิ้มไหวอะไรดูก่อนชิ้นแรกชิ้นอะไรชิ้นแรกนะครับเฮ้ยฟ้าไม่นะเฮ้ยใช่เฮ้ยลบฟ้าเขียนเลยฟ้าใครว่าฝาซีว่าฝาใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้เอาให้ดูฝาเดี๋ยวฝาไอ้มึงนี่มีว่ะนี่ฝานี่ว่ะฝาเต็มร้อยงานชิ้นแรกของเรานะครับเป็นงานชิ้นแรกมันคือวัตถุโบราณยุค50ปีที่แล้วนะครับเปิดแล้วป่ะเปิดแล้วไหนอ่ะไม่มีอะไรจันเทียใหม่เลยจะมอไปนอนอะไรมาอีกนั่นตรงนี้ตรงนี้ไม่มีแล้วเมื่อกี้มันดังอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยแบ่งนะเว้ยมีแบ่งบาทหนึ่งสิแบ่งจังไรวะจีบ้างละจีบรึยังอยู่ครับยังอยู่ครับพี่น้องมันคืออ่ะยังอยู่อ่ะท่านปาเบียหน้าปาเบียฝาดยังไงเฮ้ยเฮ้ยเงินครับ1บาทครับโอ้โหไหนนี่ครับ2บาทดิน่ะเดี๋ยวดูก่อน2บาทสีทองเราต้องหาอ้อมๆไปไว้ป้าหนุ่มมาอีกดิป้าหนุ่มเฮ้ยมันอันนี้เหรียญอะไรเหรียญสมัยไหนปี25002500เนี่ยหรอ2555จะว่าไอ้เหรียญได้ยินอ่ะนี่นะครับนี่อีกนี่คือเหรียญเก่าเลยนะครับเหรียญหนักเหรียญกี่เว้ยเอาตรงนี้เอาเหรียญยังเอาได้อีกได้2บาทแล้วเว้ยเอาอีกโอ้นี่หลุมนี่ไอ้จุดเอ้ยนั่นมันจุดนี้ได้แล้วนั่นปล่อยที่นี่ปล่อยเอาอีกแล้วจานมาดูแล้วใช่ไหมอยู่ไหนที่ไหมอย่างแรงก็ไม่เห็นแบงเอ้ยมันจับลงหาไม่จับแบงบอกเขาก็ไม่เห็นจับแบงอย่างนั้นมาจีรู้พี่ที
ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อะคนแบบเพื่อนเฮ้ยมันอะไรวะทำไมมันนานจังวะรอบเนี้ยน็อตปะวะดูเราได้เลยโอ้มึงก็พากูเอาแต่ฝาเบียร์เนาะกี่ด้วยโอ้หมดยังหมดแล้วเอาเจอได้สี่วันพี่จุนเหี่ยวหวานใช่ไหมโอเคเฮ้ย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 อาคิวด้วยยังอยู่ยังอยู่ฟาเบียนอนอุ้ยอ้าวดังนี้ก็เก็บไว้ก่อนนี่ครับนอนโอ้ได้คุ้มทรัพย์นี่กำลังเข้ามากำเนิดการหานะครับสมบัติของเราได้เท่านี้แล้วนะครับเราจะไปให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำการค้นหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันคือมันยังไม่เสร็จหรอกแต่มันกว้างมากเราก็เลยพักก่อนเดี๋ยวเราจะไปค้นหากันในหลังบ้านเราว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปค้นหากันดีกว่าปิดโต๊ะเราด้วยครับโอ้ไม่จันปู่นะปิดโต๊ะไม่ต้องถือดำดำเฮ้ยพี่โต้ให้มันจี้เปิดเครื่องลงนั่นแหละไม่ดังนั่นแหละตรงไหนพี่โต้จี้ดิเฮ้ยต้องมาจี้ตรงนี้ดิเดี๋ยวมันตึ๊ดๆอยู่เอาลองจี้ไม่ดังเป็นท่านถ่ายอยู่ย้อนเนี่ยถ่ายอยู่เฮ้ยมีจริงเหรออู้รอบนี้พี่โต้หาเจอแล้วเนี่ยพี่โต้จี้ดิเฮ้ยพี่โต้เฮ้ยอะไรอ่ะของเพชรเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้ดิดีใจเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรพี่ต้องยกขึ้นมาพี่ต้องยกขึ้นมาเฮ้ย1 2 3เอาละครับวันนี้เราจะมาสรุปนะครับว่าวันนี้เราได้อะไรกันไปบ้างนะครับแม่จันกับเครื่องตรวจจับโลหะที่เราได้มานะครับเพื่อนๆมาพี่ต้นมานั่งกับป้านุ่มคุณครับต้องเชื่อผมอ๋อเราได้มาก่อนนะครับอันระดับแรกนี่คืออันดับที่2และก็อันนี้คืออุปกรณ์บอกคำเดียวว่าตรวจจับได้จริงนะครับนี่ก็คือเหรียญบาทที่เหรียญสมบัติที่อยู่ลึกมากถือว่าลึกมากแล้วก็เราก็ได้มาจริงนี่คือเหรียญบาทที่เราขุดได้จริงๆนะครับนี่ก็คือน็อตที่เราได้มาจริงๆนะครับเพราะว่าแสดงสรุปว่าเครื่องมือเนี่ยค้นหาได้แต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็หาได้เหมือนกันแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้จับได้นะครับแต่ว่าลืมบอกไปว่าเจอในบ้านเราถูกไหมใช่เราไม่ได้ไปขโมยคนเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้เราด้วยนะคะเราอยากให้เราไปหาอะไรนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับรวยรวยรวย